ตุ้ยครับอาการบาดเจ็บเป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับไม่มีอะไรมากมีแค่โดนกระแทกนิดหน่อยเลยทำให้มึนๆนิดเดียวแล้วตอนนี้มันช้ำๆหรือยังไงบ้างครับมันก็มีอาการรู้สึกแบบบวมๆแล้วก็ปวดๆนิดหน่อยครับแล้วหมอนัดอีกทีมั้ยก็อีก2อาทิตย์ครับเดี๋ยวไปเช็คที่เดี๋ยวหมอเขาเข้ามาเช็คที่สนามครับการมองเห็นของเราตอนนี้ก็โอเคตอนนี้ก็ปกติครับแต่แค่รู้สึกเหมือนแบบปวดหัวนิดหน่อยแค่นั้นไม่มีอะไรมากคิดว่าน่าจะทันเจอไต้หวันไหมครับอาการบาดเจ็บคงไม่มีปัญหาครับเจอไต้หวันอาจจะหายก่อนวันนัดเจอไต้หวันก็ได้ครับ